นี่เป็นช่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำหมายจับคดียาเสพติดไปแสดงกับพระรูปหนึ่งที่กำลังออกบิณฑบาตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสิงห์บุรีญาติโยมกำลังรอใส่บาตรอยู่เลยค่ะหลังพบว่านี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางที่ใช้ชื่อว่าจูนบ่อดินจูนบ่อดินเนี่ยถูกจับไปแล้วครับตัวการใหญ่อะค่ะถูกจับไปแล้วทีนี้เขาจะขยายผลมาจับกลุ่มเครือข่ายหรือว่าลูกน้องคนที่ถูกจ้างวานด้วยก็ขยายผลมาพบผู้ต้องหาคนนี้แหมหนีมาบวชเป็นพระค่ะเพราะถูกตำรวจจับกลุ่มตัวก็ต้องพาไปลาสิกขาแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อค่ะรู้จักจูนไหมเป็นอะไรเราทำหน้าที่อะไรเขาเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนหรือพลขับให้ฮะครับคืออะไรเป็นเพื่อนครับแล้วไปไหนด้วยกันนะครับไปไหนด้วยกันนะแล้วรู้ใช่ไหมว่าทำไมเจ้าที่จะจับเนี่ยไม่ใช่ดิเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมผมไปขับรถอย่างเดียวครับขับรถแล้วเห็นอะไรมั่งไม่ได้เห็นนะครับไม่เห็นนะไม่เป็นไรก็ตามพยานหลักฐานนะครับไม่รับค่ะคือยอมรับแค่ว่ารู้จักกับจูนแต่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะให้การภาคเศษนะฮะแต่ว่านี่อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ไปที่บริเวณไร่ข้าวโพดเลยเป้าหมายนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือขวาของจูนบ่อดินว่าอย่างนั้นที่จูนบ่อดินเนี่ยนะฮะรับมาเอามาเลี้ยงดูเพราะว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนเร่ร่อนมาก่อนแล้วก็เอามาเลี้ยงดูดูแลอย่างนั้นแต่ว่าตอนเข้าไปจับกุมนะฮะกว่าจะเข้าไปได้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าล็อกด้านนอกเอาไว้อีกทางแล้วนะพอเข้ามาได้ฮะก็ต้องใช้ตัวครีมฮะเอาไว้ตัดแม่กุญแจเนี่ยนะฮะตัดออกไปเนี่ยนะครับสุดท้ายครับวิ่งหนีฮะหนีเข้าไปที่ไร่ก็โพดครับแต่สุดท้ายว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้นะครับทำผิดนี้มาก่อนแล้วจูนเนี่ยเรารู้จักกับเขายังไงอ่ะก็เหมือนกับว่าผมเคยทำงานแถวสิงห์บุรีเขาก็สงสารผมเขาเก็บผมมาเลี้ยงพี่ทำงานอะไรเอ่ยอะไรครับทำงานอะไรผมขายก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก่อนขายของตลาดนัดครับเรามาอยู่กับจูนนานแค่ไหนแล้วคะได้ประมาณปีกว่าพี่แต่จูนเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยในส่วนตัวเราเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องทางด้านไหนยังไงมั้งแต่ผมไม่เคยไปยุ่งอะไรเขาเลยครับเรารู้ไหมคะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะคะส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรครับเขาว่าผมมาฝากไว้กับลุงที่ไร่ครับเขาบอกว่าสงสารผมก็มาทำงานกับเขาส่วนตัวบอกไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ข้อมูลของตำรวจบอกว่าคนนี้เนี่ยมือขวาของจูนบ่อดินเลยนะคะแล้วตอนแรกจะไปจับที่บ้านปรากฏว่าเอาหนีออกไปที่ไร่ข้าวโพดตำรวจเขาต้องใช้โดรนนะคะขึ้นบินดูเลยว่าหนีออกไปเส้นทางไหนสุดท้ายจับกุมเอาไว้ได้นะคะคนนี้เนี่ยข้อมูลของตำรวจก็คือเป็นคนที่นำยาเสพติดไปกระจายให้กับลูกค้าในหลายจังหวัดเลยแต่ก็อย่างที่ได้ฟังกันไปก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะการสืบสวนของตำรวจนะคะพบว่าในจูนก็สามารถที่จะรับยาเสพติดมาจากชายแดนภาคเหนือแต่ละครั้งรับมาจำนวนมากๆแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ที่สิงห์บุรีจากนั้นจะให้เครือข่ายกระจายไปยังลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงค่ะจริงๆในจูนเนี่ยเคยถูกจับมาแล้วนะคะเมื่อปี2561มาถูกจับอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีเสียงอีกครั้งนึงของท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเชิญค่ะหลังจากที่เราได้จับจูนบ่อดินไปเนี่ยขยายผลในการยึดทรัพย์ออกทั้งหมดเนี่ยนะผมคิดว่าจะภาคกลางเนี่ยอาจจะเบาบางลงไปบ้างนะครับในเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยที่เราทำเนี่ยในขณะเดียวกันเราอย่างท่านผู้ช่วยพูดเลยนะว่าเราก็คงต้องทำต่อไปนะแล้วก็ตัวละครที่มีเหลือเนี่ยเราจะเก็บตกทั้งหมดเราจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะตามเก็บตามต่อไปครับคือการตรวจค้นเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับเขากระจายกำลังไป34จุดด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคเหนือด้วยสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้16คนเลยนะครับที่ว่าเป็นกลุ่มดูแลเส้นทางการเงินกระจายยาเสพติดรวมทั้งยึดทรัพย์ได้มากกว่า50ล้านบาทนะบางตัวเลขเนี่ยบอกว่าเกือบ100ล้านบาทว่าอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ตรงไร่ข้าวโพดนี่นะครับผู้ชมครับที่บอกว่าเป็นมือขวาเนี่ยนะพอเขาทราบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วนะฮะแปลกตรงที่ว่าวิ่งไปหลบหนีนะฮะคือว่าในไร่ข้าวโพดนี่แหละเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บอกว่าต้องใช้โดรนใช่ไหมทีนี้เนี่ยไปพบเห็นร่องรอยก็คือรองเท้าคือว่าอยู่ที่บริเวณไร่ข้าวโพดแต่ว่านอกเหนือจากรองเท้าแล้วนะฮะไปพบโทรศัพท์มือถือเนี่ยตกอยู่ปกติถ้าเกิดว่าคุณวิสาเนี่ยวิ่งไปแล้วก็มีมือถือเนี่ยเปิดอยู่ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามือถือเครื่องนี้ฮะตกไปอ้าวทำไมมันปิดอยู่ล่ะ
จงใจที่จะทำลายหลักฐานเบอร์โทรที่จะติดต่อสาวถึงกระบวนการหรือเปล่าแล้วก็ยังให้การภาคเศษอยู่นะเพราะว่านักข่าวถามไปว่าเคยเห็นเงินไหมเคยมีการโอนเงินให้กับจูนบอร์ดินหรือเปล่าเขายอมรับว่าเคยนะฮะแต่บอกว่าเป็นหลักหมื่นนานๆครั้งว่าอย่างนั้นทุกคนลองฟังดูแต่ละคนที่ว่าให้การรับมานี่เป็นภาคเศษคือไม่บอกทั้งหมดนะครับค่ะคือยอมรับแค่ว่ารู้จักนะกระทั่งขับรถคนที่ไปบวชเป็นพระครับเขาบอกว่าขับรถแต่ไม่รู้ว่าจูนบ่อดินเนี่ยทำงานอะไรนะคะแล้วก็จูนบ่อดินเนี่ยถูกจับมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนคนอื่นที่เป็นลูกน้องเป็นเครือข่ายก็กระจายกันไปหลบหนีตามจุดต่างๆนะคะก็มาอยู่บ้านหลังนี้ที่ติดกับไร่ข้าวโพดบ้างหนีไปบวชบ้างท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจขยายผลจับกุมได้ไม่ใช่แค่จับกุมเหล่าบรรดาเครือข่ายเท่านั้นนะคะยังยึดทรัพย์สินได้อีกหลายรายการก็จะต้องพิจารณาตามกฎหมายพรบ.ฟอกเงินด้วยค่ะนี่บ้านแม่เขานะฮะตามรายงานนะฮะ